ริ่มกันด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะที่เมื่อคืนนั้นได้เกิดเหตุผู้ก่อเหตุ3คนบุกยิงพ่อค้าชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรที่เปิดแผงรับซื้อทุเรียนในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเสียชีวิตต่อหน้าภรรยานะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตั้งประเด็นเรื่องของการกระทำของกลุ่มความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของการขัดประโยชน์ในการรับซื้อทุเรียนค่ะเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคนจากพื้นที่อื่นแล้วก็มาเปิดแผงรับซื้อทุเรียนในพื้นที่ค่ะทหารพรานถูกส่งเข้ารักษาความปลอดภัยตรงจุดเกิดเหตุบริเวณแผงรับซื้อทุเรียนริมถนนสาย410ยะลาเบตงหน้าโรงเรียนบ้านเตาปูนหมู่ที่3บ้านเงาะกะโปตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาค่ะหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีผู้ก่อเหตุอย่างน้อย3คนพร้อมกับอาวุธไม่ทราบชนิดบุกยิงนายเจริญพรขำชูชาวอำเภอละแมจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อทุเรียนต่อหน้าภรรยานะคะที่นั่งรับซื้อทุเรียนอยู่ด้วยโดยกระสุนเนี่ยก็เข้าที่บริเวณลำตัวและศีรษะหลายนัดก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุร้อยเวรพร้อมกับทหารพรานฝ่ายปกครองและชุดกู้ชีพศูนย์ปฏิบัติการบันนังสตาก็ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิตและภรรยาค่ะส่วนผู้ก่อเหตุทั้งหมดอาศัยความชำนาญในพื้นที่นะคะก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอบันนังสตาแล้วก็อำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งประเด็นในเรื่องการขัดประโยชน์ในการรับซื้อทุเรียนนะคะเนื่องจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนจากพื้นที่อื่นแล้วก็ได้มาเปิดแผงรับซื้อทุเรียนอยู่ในพื้นที่ค่ะ